รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโดยไร่ทิพย์พิเศษคัดจากไร่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ Healthy Made สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Chef นะคะแน่นอนว่าเราเจอกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตอน 8:30 ค่ะวันนี้นะคะหลิงอยู่ที่ย่านตลาดบางสีเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะคุณผู้ชมมาแต่เช้าตรู่เพื่อมาทานข้าวมันไก่จานนี้ค่ะคุณผู้ชมดูสิคะคุณผู้ชมคิดว่าข้าวมันไก่จานนี้ราคาเท่าไหร่มันต้องมีอย่างน้อยแหละ35บาท40บาท50บาทแต่จานนี้แค่20บาทเท่านั้นเองนะคะในสมัยนี้มันยังมีข้าวมันไก่จานละ20บาทให้เราได้ทานกันอยู่นะคุณผู้ชมเนี่ยหลิงตั้งใจมาที่นี่เลยเพราะว่าอยากจะมาขอสูตร มาขอสูตรพี่ออนนะคะที่ยืนอยู่ด้านหลังแต่ว่าตอนนี้พี่ออนกำลังยุ่งอยู่นะคะหลิงก็เลยขอทานก่อนรอสักครู่นึงนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคือพี่ออนนะคะเจ้าของร้านข้าวมันไก่พี่ออน20บาทค่ะพี่ออนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้ได้ทานแล้วก็เห็นพี่ออนยุ่งๆอยู่ก็เลยแบบว่ายังไม่ได้ทักทายพูดคุยนะคะแต่หนูกินเกลี้ยงจานแล้วความอร่อยนี่คือเกินราคา20บาทมากทราบมาว่าพี่ออนเนี่ยเริ่มต้นทำธุรกิจเนี่ยขายข้าวมันไก่อันเนี้ยคือพี่ออนทำไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยค่ะแล้วพี่ออนมาขายมาทำมาขายมาอะไรอย่างนี้ได้ยังไงอะคะก็คือที่บ้านแฟนเขาทำแต่เขาไม่สอนนะเขาให้ดูและจำค่ะแล้วก็มาปรับเอาเองว่าขาดอันไหนแบบไหนแล้วตอนนี้คือเราต้องดูด้วยว่าคนแถวนี้เขากินรสชาติแบบไหนปกติข้าวมันไก่จะไม่เน้นเผ็ดมากค่ะแต่ที่นี่เราจะปรับให้ถูกกับคนว่าที่นี่เขาทานเผ็ดนะแล้วก็เขาซื้อของถูกนะเราก็เลยลองมาปรับไปเรื่อยๆต้องปรับให้เข้ากับคนที่นี่ด้วยใช่คนที่เนี้ยคนแถวนนทบุรีย่านตรงเนี้ยค่ะเขากินละ20บาทพี่ออนทำยังไงอ่ะกำไรมาจากไหนพี่ออนจ๋าถามว่ากำไรได้ไหมพี่ว่าได้นะไม่ใช่ว่าไม่ได้เลยทุกคนค้าขายต้องอยากได้กำไรจะถามว่าได้มากได้น้อยในความคิดพี่ว่า20บาทถามว่าได้ไหมได้นะได้ดีด้วยโอ้ยอย่างนั้นเลยได้ดีด้วยนะพี่ว่าค่าใช้จ่ายวันนึงเอาง่ายๆปกติทั่วไปคนทั่วไปค่าใช้จ่ายวันนึงบ้านหลังนึงมี3คนค่าใช้จ่ายไปทำงานไปโรงเรียนไม่ต่ำกว่าวันนึง 1,000 ทั้งค่าข้าวด้วยจ้ะแต่พี่ว่าพี่เหลือแต่ขาวก็คือพี่ขายปริมาณเยอะพี่ไม่ได้ขายปริมาณน้อยเราเลยขายราคาถูกได้พี่ได้ทุกวันพี่ไม่ได้เอาทีเดียวแต่พี่ได้ทุกวันจ้ะแล้วอีกอย่างพี่ไม่ได้เสียค่าที่เจ้าของบ้านเข้าใจดีพี่เสียแต่ค่าน้ำค่าไฟก็เก็บแค่วันนึงไม่กี่บาทอย่างเงี้ยพี่ก็เลยพออยู่ได้ก็เลยแบบพออยู่ได้จริงๆแล้วข้าวมันไก่อะพี่ออนจ๋าจุดเด่นมันอยู่ที่น้ำจิ้มหรืออยู่ที่ตัวเนื้อไก่หนึ่งอย่างแรกเลยที่อยู่ที่น้ำจิ้มน้ำจิ้มนี่ต้องเด็ดสุดใช่ค่ะถามว่าเนื้อไก่มันก็มีส่วนก็คือของพี่จะเป็นไซส์ใหญ่หมดเลยแล้วพี่ใช้ไก่อะไรจ๊ะของพี่จะเป็นเขาเรียกไก่แก่ก็คือไก่เนี้ยมันเหมือนกับแบบว่ามันเป็นไก่ตอนอ่ะข้างในมันจะเป็นเครื่องในมีไข่มีอะไรเสร็จสับอยู่เนี้ยก็คือแต่ของทุกอย่างพี่ต้องทำเองนะพี่ซื้อไก่มาพี่ต้องเจาะเองพี่ต้องล้างเองพี่ต้องทำเองทุกอย่างให้มันแบบดีที่สุดเลยก็คือพี่จะไม่ไว้ใจคนอื่นทำอย่างพี่ซื้อมาพี่จะก็ไม่ให้เขาเจาะนะพี่จะต้องมาเจาะเองล้างเองหมดทำเองทุกอย่างทำเองทุกอย่างแต่เช้าตรู่เลยนะคะก็มาตั้งร้านขายกันเสร็จแล้วนี่ก็คือน้ำซุปอย่างนี้น้ำซุปนี่พี่ออก็เป็นสูตรพี่ออนเองเลยใช่ไหมคะค่ะน้ำซุปก็คือจะเน้นกระดูกไก่ทุกตัวเราเลาะเราโยนกระดูกลงไปในนี้หมดเลยพี่ออนแล้วข้าวใช้ข้าวอะไรข้าวหอมข้าวหอมเก่าอย่างดีปัจจุบันนี้ขายวันละกี่โลพี่ออนปัจจุบันนี้ขายวันหนึ่งบางอย่างน้อยสุดเลย17โลน้อยสุด17โลเสาร์อาทิตย์20 22 27โล
วันธรรมดาเรียกได้ว่าขายกันทำกันไม่หวานไม่ไหวเลยนะจ๊ะก็พอทำพออยู่พอได้เพราะว่าเราขายราคาไม่แพงแต่เราขายในจำนวนที่เยอะใช่ไหมคะน้ำจิ้มอร่อยมากข้าวมันไก่เนี่ยมันเด็ดที่น้ำจิ้มบอกสูตรเราได้ไหมได้เออเห็นไหมล่ะระดับอลิงมาแล้วทำไมพี่ออนจะไม่ให้ใช่ไหมจ๊ะได้ได้เอาไปเลยน้ำจิ้มนี่คือบอกหนูทุกเม็ดเลยนะว่าทำยังไงเพราะว่าคนที่เขาดูที่บ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาอยากจะลองทำกินเองเขาก็จะได้ลองไปทำดูไปกินเองดูสำหรับใครทำขายก็จะได้แบบว่าลองเอาน้ำจิ้มสูตรเด็ดแซ่บๆของพี่ออนเนี่ยไปทำขายดูขายของ 4-5 ชั่วโมงได้ตังค์แล้วอ่ะคุณผู้ชมทำให้ใครจะไม่อยากทำแล้วใช้เวลาเตรียมของนานไหมจ๊ะใช้เวลาเตรียมของงานทำประมาณ2ชั่วโมงค่ะทำคนเดียวก็ตื่นตีสองทำของเลยอย่างแรกเลยก็คือเราหุงข้าวก่อนเลยหม้อแรกเสร็จแล้วก็ต้มไก่ต้มไก่ก็คือต้มไก่เราต้องออกมาต้มข้างนอกแล้วก็เตรียมนู่นนี่นั่นอันนี้ลูกค้าเริ่มมาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี่มันเริ่มแบบจะเข้ามื้ออันนี้เป็นมื้อสายแล้วนะพี่เนาะสายแล้วเดี๋ยวจะเป็นมื้อเที่ยงแล้วนะคะเดี๋ยวระหว่างที่เรารอพี่ออนนะคะให้ขายของให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปทำน้ำจิ้มกันคุณผู้ชมค่ะแล้วเดี๋ยวนี่ตอนนี้ขอเป็นลูกมือพี่ออนก่อนพี่ออนจ๋าบอกหนูได้เลยนะให้หนูทำอะไรตักน้ำซุปดีกว่าเสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟโอ้สบายสบายเลยจ้ะน้ำซุปเขาก็ใช้ได้เลยแวะรับทานทุกวันเลยก็อิ่มอ่ะ20บาทถูกถูกมากทีก็เพิ่มข้าวหน่อย5บาทน้ำจิ้มหรือซุปใช้ได้เลยครับของคนอื่นประมาณ35ถึง40แต่ของเขา20มาถึงในส่วนของน้ำจิ้มที่พี่ออนได้บอกว่าข้าวมันไก่จะอร่อยที่สุดก็ต้องอยู่ที่น้ำจิ้มน้ำจิ้มพี่ออนมีวิธีการทำยังไงบ้างคะหนึ่งของต้องสดต้องใช้ขิงค่ะมีวัตถุดิบอะไรบ้างพริกขี้หนูแดงใช้พริกขี้หนูแดงนะคะน้ำตาลทรายขาวเต้าเจี้ยวใช่ค่ะน้ำตาลทรายขาวเต้าเจี้ยวซีอิ๊วดำแล้วก็ถ้าบางคนไม่ทานผงชูรสเราเน้นใหใช้ซีอิ๊วขาวหน่อยนึงแทนเพื่อเป็นการชูรสนิดนึงใช้ซีอิ๊วมาเหยาะหน่อยนึงค่ะแล้วก็เป็นน้ำส้มสายชูกระเทียมมีแค่นี้ค่ะขิงต้องประมาณสัก2ขีดอ่ะขิง2ขีดคือทุกอย่างเท่ากันหมดอย่างละ2ขีดน้ำตาลทราย2ขีดเต้าเจี้ยว2ขีดวัตถุดิบปริมาณเท่ากันหมดเลยเท่ากันหมดเลยแต่น้ำส้มสายชูประมาณสัก2ช้อนโต๊ะก่อนแล้วเราชิมดูเพราะว่าถ้าทำปริมาณน้อยเราต้องชิมดูว่าเปรี้ยวเราต้องการเปรี้ยวขนาดไหนแต่ถ้าเราทำเยอะเราจะตวงได้ของมาตรฐานของเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าทำน้อยเราใส่ไปก่อนสักช้อนโต๊ะหรือไม่เราชิมดูขาดเปรี้ยวเราก็เติมถ้าไม่เค็มเติมเกลือนิดนึงไม่เยอะใส่ลงไปนิดนึงปลายช้อนใช่แล้วน้ำจิ้มของพี่ออนเนี่ยต้องรสชาติแบบไหนคะของพี่ออนจะเปรี้ยวหวานแต่ไม่หวานน้ำจะเผ็ดน้ำเผ็ดน้ำเปรี้ยวตามแล้วก็หวานค่ะเค็มไว้ท้ายสุดเลยค่ะเมื่อวัตถุดิบทุกอย่างพร้อมหมดแล้วทำยังไงต่อคะปั่นรวมกันให้ละเอียดยิบเลยไหมคะละเอียดเลยค่ะปั่นรวมให้ละเอียดเลยเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะพี่ออนก็คือเหยาะซีอิ๊วดำหน่อยนึงก็ใช้ได้แล้วค่ะแค่นี้เองแค่นี้เองต้องมีคนหรือตั้งไฟอะไรอย่างงี้ไหมจ๊ะไม่ต้องเลยก่อนที่จะทำเลยน้ำตาคือเราต้องใช้น้ำสุกน้ำตาลน้ำสุกพักให้เย็นแล้วเรามาละลายน้ำตาลมีที่ว่ามีน้ำตาลมีเต้าเจี้ยวมาผสมกันก่อนแล้วก็ค่อยมาปั่นรวมพวกขิงพวกพริกแค่นั้นเองไม่ต้องปั่นรวมกันแล้วก็เสร็จเลยกระเทียมนี่ต้องเป็นแบบกระเทียมไทยกระเทียมเป็นกระเทียมแขกอะไรจีนได้หมดได้หมดแต่เราคือต้องถ้าอยากได้กลิ่นหอมหน่อยก็ต้องใช้กระเทียมไทยใช่แต่ตอนนี้กระเทียมไทยมันจะแพงนิดนึงแค่นี้ก็จะได้น้ำจิ้มข้าวมันไก่สุดเด็ดแล้วในการที่จะทำกินเองก็ได้นะคะทำขายนี้รับรองว่ารวยแน่นอนนะนะคะพี่ออนจ๋าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยอยากจะมาทานข้าวมันไก่พี่ออนร้านเปิดทุกวันไหมคะทุกวันค่ะตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงจ๊ะพี่ประมาณตีสี่ครึ่งถึงสิบโมงครึ่งมาได้เลยนะคะคุณผู้ชมร้านตรงนี้คือข้างหน้านี่คือถนนอะไรคะพี่ออนคะถนนท่าน้ำบางสีเมืองค่ะโทรมาสั่งได้ไหมจ๊ะพี่ได้ค่ะได้เลยโทรมาติดต่อให้ไปออกร้านก็ได้
ค่ะแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ออนมากเลยนะคะที่อุตส่าห์แบบบอกสูตรเราแล้วก็บอกเคล็ดลับในการค้าขายเราแบบทุกอย่างเลยละค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าอลิงจะพาคุณผู้ชมไปหาร้านอร่อยที่เป็นตำนานค่ะในช่วงย้อนตำนานความอร่อยโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างค่ะ